คุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้านับเวลานะครับก็มากกว่า12ชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางคุณทักษิณชินวัตรนะครับได้กลับเข้าบ้านที่บ้านจันสองล่านะครับถ้าความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆเนี่ยก็แทบไม่มีนะครับแต่ถ้าที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็มีกลุ่มของผู้สนับสนุนนะครับที่เดินทางมาแสดงความยินดีนะครับส่วนภาพแรกนะครับของคุณทักษิณนะครับที่เป็นภาพภายในบ้านนะครับที่ได้เห็นกันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับนี่นะก็เป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ทางคุณอุ๊งอิ๊งมีการโพสต์ผ่านทาง Instagram ของตัวเธอเองนะครับนี่เป็นภาพแรกนะครับของนายทักษิณชินวัตรหลังจากที่กลับเข้าไปที่บ้านจันสองล่าโดยนางสาวแพรทองทานบุตรสาวคนเล็กก็ได้มีการโพสต์ภาพผ่านทาง Instagram นะโดยภาพนะครับก็คือท่านอดีตนายกยังคงสวมเปลือกที่คอและแขนขวาอยู่และนั่งอยู่บริเวณริมสระว่ายน้ำภายในบ้านนะครับข้อความนะครับหรือว่าแคปชั่นของโพสต์นี้นะครับก็คือหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กก็คือ finally homeขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านนอกบ้านจันสองล่าบริเวณหน้าบ้านนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยก็คือไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือว่าความคึกคักมากนักนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ15:45 น.นะครับมีรถ3คันขับออกมาจากบ้านนะแต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามนะครับก็ไม่ได้มีการสื่อสารหรือว่าตอบข้อมูลใดๆนะครับนอกจากรถ3คันนี้แล้วนะครับสื่อมวลชนก็ได้ไปพบปะผู้สนับสนุน ที่ชื่นชอบผลงานสมัยท่านทักษิณเป็นนายกนะครับก็เดินทางมาแสดงความยินดีนะยังพี่ผู้ชายคนนี้นะครับเรียกตัวเองว่าช่างอ้วนนะขับรถกระบะติดเครื่องขยายเสียงมาเลยนะครับมาให้กำลังใจคุณทักษิณโดยบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมาด้วยหัวใจมาด้วยความรักความคิดถึงและความศรัทธานายทักษิณซึ่งก็มีผลงานสำคัญก็คือการปราบปรามยาเสพติดและบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดของช่างอ้วนมียาเสพติดมากมายรวมไปถึงกระท่อมกัญชาที่มอมเมาลูกหลานเยาวชนรวมถึงลูกชายของช่างอ้วนด้วยนะช่างอ้วนบอกอย่างนี้จึงเรียกร้องให้ทางคุณทักษิณเนี่ยกลับมาช่วยประเทศชาติพร้อมกับอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนครับอยากให้ท่านทักษิณได้กลับมาช่วยประเทศชาติช่วยลูกหลานด้วยนะครับด้วยความรักและศรัทธาครับขอบคุณมากครับมันมาที่หัวใจพี่มันขัดแย้งตันใจที่สุดในโลกจะฆ่าลูกอยู่แล้วแต่พี่รู้มันที่ต้องถอยหลังมาเพราะลูกมันป่วยท่านต้องให้นายพี่อะไรบางทีมันไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกครับเขาจะผ่านเขาเป็นเรื่องเดียวอันนั้นผมไม่ได้สนใจเลยสนใจเรื่องเดียวถ้าเกิดยาเสพติดอยู่วันข้างหน้ากับลูกหลานกับเยาวชนเราประเทศสมองจะมีเธอที่จะทำงานหากินในวันข้างหน้าได้ตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วเดี๋ยวกราบพระขอบพระคุณฟ้าสิ่งที่ท่านขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงอายุยืนหมื่นปีครับอันนี้เป็นช่วงเช้านะฮะของพี่ช่างอ้วนเนี่ยส่วนช่วงบ่ายเนี่ยมีพี่คนนี้ครับชื่อคุณช่อรุ่งโรจน์อายุ65ปีเป็นช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับเขาสวมเสื้อสีแดงมาแล้วนี่ฮะลายเสื้อเป็นภาพของ2อดีตนายกก็คือคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองซึ่งคุณช่อเนี่ยบอกว่ามาในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงสมุทรปราการพอทราบว่าคุณทักษิณเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ยตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยบอกว่ารีบออกเดินทางจากบ้านเพื่อจะมาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยเศรษฐกิจดีประชาชนมีรายได้วันนี้ก็เลยอยากจะให้รัฐบาลช่วยเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจรอโครงการเงินดิจิตอลอยู่และอยากให้ช่วยลดราคาน้ำมันต่อไปนะครับและที่สำคัญคือไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองขึ้นอีกครับนะครับทีนี้นะครับแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกมานะครับว่าได้มีการเปิดเผยถึงกระบวนการพักการลงโทษนะว่ากรมคุมประพฤติมีหน้าที่ไปรับรายงานตัวโดยประสานกรมราชทัณฑ์นะครับอย่างเช่นกรณีของคุณทักษิณเนี่ยต้องได้รับการยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการพักโทษและมีการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่พักโทษนะครับในกรณีนี้ก็คือที่บ้านพักจันสองล่าเรียบร้อยแล้วก่อนจะนัดหมายรายงานตัวในเดือนถัดไปนะครับภายใน3วันนี้ก็คือวันที่19-21กุมภาพันธ์ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากคุณทักษิณเพื่อไม่ให้กระทบต่อการรักษาของแพทย์ด้วยนะครับส่วนการเข้าเยี่ยมของบุคคลภายนอกนะครับแหล่งข่าวระบุนะครับว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมคุมประพฤติแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นใครตำแหน่งอะไรนะครับและอดีตนายกรัฐมนตรีเองก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่มีข้อพึงระวังนะครับข้อพึงระวังที่ว่าเนี่ยมีอยู่8ข้อด้วยกันนะครับ
ข้อแรกนะครับต้องพักอาศัยตามบ้านที่แจ้งเอาไว้นะข้อที่2ก็คือห้ามออกนอกเขตท้องที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่มีกิจธุระสำคัญและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤตินะครับข้อที่3ก็คือห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียข้อที่4ก็คือประกอบอาชีพสุจริตข้อที่5ปฏิบัติตามลัทธิศาสนาข้อที่6ก็คือห้ามพกพาอาวุธข้อที่7ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติและข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนด้วยครับ